ุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นจุดหน่วยเลือกตั้งที่10พญาไทค่ะซึ่งก็จะเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีพร้อมครอบครัวนะคะมาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งล่าสุดขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้มาลงคะแนนใช้สิทธิ์ในเวลา 8:00 นแล้วค่ะบรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่10ณบริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5ของเขตเลือกตั้งที่6ราชเทวีพญาไทจตุจักรเฉพาะแขวงจตุจักรและจอมพลนะคะก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง499คนขณะนี้ได้มีประชาชนเริ่มมาตรวจสอบรายชื่อเพื่อลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบ้างแล้วค่ะทางนี้นะคะจากการตรวจสอบรายชื่อก็พบว่าในหน่วยนี้นะคะมีบุคคลสำคัญอธิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ลำดับที่165นางนราพรจันทร์โอชาภริยารายชื่อลำดับที่162นางสาวธัญญาจันทร์โอชารายชื่อลำดับที่163นางสาวนิษฐาจันทร์โอชาบุตรสาวรายชื่อลำดับที่164และนอกจากนี้นะคะยังมีพลเอกวันชนะเรืองตระกูลอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยนี้ด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.บางซื่อดูแลความปลอดภัยภายในหน่วยเลือกตั้งจำนวน2นายและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และตำรวจสันติบาลทั้งในและนอกเครื่องแบบวางกำลังดูแลความปลอดภัยโดยรอบหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มงวดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมได้มีการทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเปิดหีบเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นจุดไหนถ่ายได้บ้างและจุดไหนถ่ายไม่ได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่10พญาไทซอยปฏิพัฒน์5ค่ะ